วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาไลทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้ครับผมและก็ทีมงานเป็นเรือสองโลกนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับในสมัยก่อนนี่นะครับรัฐบาลจีนอนุญาตให้แต่ละครอบครัวของประเทศจีนเนี่ยนะครับมีลูกได้เพียง1คนเท่านั้นแต่อยากจะเรียนว่าในเขตบางเขตที่อยู่ห่างไกลนี่นะครับเช่นเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงจะเห็นว่ามีบางครอบครัวนะครับที่มีลูก2คน3คนยกตัวอย่างเลยนะครับครอบครัวของเวนาซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของผมที่มาแต่งงานกับลูกชายนี่นะครับปรากฏว่ามีลูก2คนแล้วก็แบบในอดีตนะครับผู้คนก็มีชีวิตตามแบบชนบทนะครับก็หมายความว่าทำนาแล้วก็ทำการเกษตรครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีความเจริญมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมืองก็ขยายครับบรรดาผู้คนบรรดาเยาวชนที่เติบโตมาจากหมู่บ้านในชนบทนะครับพอเรียนหนังสือจบก็มีน้อยคนมากครับที่จะกลับไปอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแล้วก็จะอพยพมาอยู่กันตามเมืองใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเขตเมืองแต่ละแห่งในประเทศจีนเนี่ยนะครับตอนนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตามชนบทเนี่ยนะครับก็จะเหลือแต่คนอายุมากครั้งที่แล้วที่ผมเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณยายฝูชูเม่ยซึ่งเป็นคุณยายแท้ๆของลูกสะใภ้ของผมเนี่ยนะครับคุณยายฝูชูเม่ยนั้นอยู่ในชุมชนเล่าเจียงชุนหมู่บ้านซื่อถังอำเภอหลินกุ้ยเมืองกุ้ยหลินเขตการปกครองตนเองกวางสีจ้วงคือแต่เดิมเนี่ยนะครับบรรดาลูกหลานของคุณยายฝูชูเม่ยเนี่ยก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับแต่หลังจากที่ทุกคนเนี่ยไปเรียนหนังสืออยู่ในตัวเมืองไปจบปริญญาตรีทุกคนก็ไม่อยากจะกลับมาในชนบทนี่นะครับทำให้คุณยายเนี่ยในตอนนี้เนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีลูกหลานซึ่งทำงานอยู่ในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่อยู่ในเมืองกุ้ยหลินและหลินกุ้ยนี่นะครับก็ขับรถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลคุณยายฝูชูเม่ยสภาพชีวิตที่อยู่ในชนบทคนเดียวอย่างคุณยายฝูชูเม่ยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะในชนบทชุมชนเล่าเจียงชุนเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นในชนบททั่วๆไปนะครับแต่โชคดีอยู่อย่างนึงครับที่ลูกหลานนั้นยังผัดกันมาดูแลเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ในหมู่บ้านแบบซื่อถังนี่นะครับเวลาเราเดินไปทางไหนนี่นะครับเราก็จะเห็นคนจีนที่มีอายุมาก80 90 100กว่าก็มีครับอย่างคุณยายฝูชูเม่ยนี่นะครับก็อายุเกือบจะแบบ90ปีผมสอบถามผู้คนนะครับว่าสิ่งที่ทำให้บรรดาผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มีอายุยืนยาวนี่นะครับเพราะ80 90 100กว่ากันแทบทั้งนั้นนะครับแล้วเมื่อสอบถามไปเนี่ยน้อยคนมากครับที่จะเสียชีวิตอายุ70 60ถ้าทํามองนี่นะก็ได้เหตุผลว่าคนที่นี่เขาระวังในเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้มากนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเนินเขาแล้วก็ในเนินเขานี่นะครับก็มีป่าไม้ที่แบบสมบูรณ์เหตุผลที่ป่าไม้สมบูรณ์นี่นะครับก็เพราะมีเรื่องเล่าตั้งแต่โบราณนานมาว่าบนเนินเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีมังกรครับอาศัยอยู่แล้วก็มังกรเนี่ยจะโกรธถ้าเกิดว่ามีผู้คนจากหมู่บ้านเนี่ยไปบุกในพื้นที่ของมังกรเมื่อเราฟังแล้วนี่นะครับก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าแบบตลกแต่คนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
เขาก็ยึดถือเรื่องที่เล่าสืบกันมาตั้งแต่โบราณครับผมสอบถามผู้คนไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากนะครับทุกคนก็เล่าตรงกันว่าเห็นป่าบนภูเขาเนี่ยมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับที่จะไปบุกบนภูเขาแห่งนี้นี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับที่ทำให้ป่าเนี่ยยังสมบูรณ์ผู้คนไม่ขึ้นไปไม่ว่าจะไปเก็บเห็ดไปหาเศษไม้ไม่ไปแตะต้องทั้งสิ้นครับในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเนินเขาแล้วก็ตรงตีนเขาเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดมากเป็นแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มากครับเวลาเราดื่มเนี่ยนะครับเราก็จะทราบเลยว่าเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ใสแจ๋วเลยครับชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อไปทั้งหมดเนี่ย2บ่อด้วยกันแล้วก็เป็นบ่อน้ำที่คนทั้งหมู่บ้านครับเป็นเรื่องแปลกอย่างเขาจะไม่ตักน้ำไว้ใช้ในปริมาณมากถ้าต้องการจะใช้น้ำก็ถือกันคนละแกลลอนถือกันคนละขวด2ขวดแล้วก็เดินออกจากบ้านครับแล้วก็ไปตักน้ำมาบริโภคการที่ไม่สต็อกน้ำไว้เป็นจำนวนมากในแต่ละหมู่บ้านนะครับก็ทำให้ต้องเดินไปกลับไปกลับเลยนะครับวันหนึ่งแบบหลายรอบการที่เดินออกจากบ้านใช้ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลขึ้นไปตักน้ำที่ตีนเขาแล้วก็กลับมายังบ้านตัวเองนี่นะครับก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ออกกำลังกายท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับถือขวดน้ำไปถือแกลลอนไปแล้วก็ไปตักน้ำแล้วก็หิ้วแกลลอนเดินทางกลับมาที่บ้านใช้ระยะทางไป2กิโลใช้ระยะทางกลับ2กิโลนั่นหมายความว่าเที่ยวเดียวเนี่ยเดินทาง4กิโลเมตรนะครับถ้าวันหนึ่งไป3เที่ยวนั่นหมายความว่าวันนั้นออกกำลังกายแล้ว12กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยด้วยน้ำที่สะอาดไม่ใช่น้ำที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเราจะเห็นว่าในหลายแห่งในโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีการทำนาข้าวมีการทำไร่พืชผลต่างๆนานาแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยนะครับพวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงก็ชะล้างลงไปรวมอยู่ในแหล่งน้ำทำให้ผู้คนนี่นะครับก็บริโภคน้ำที่ไม่สะอาดน้ำที่ไม่บริสุทธิ์น้ำที่มีสารเคมีปนเปื้อนน้ำที่มียาฆ่าแมลงนั่นก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีอายุแบบสั้นลงแต่ในชุมชนเล่าเจียงชุนเนี่ยเขาจะระมัดระวังในเรื่องอย่างนี้มากแล้วผู้คนที่นี่นะครับก็ใจดีปรากฏไปบ้านไหนก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวกันแทบทุกบ้านตามถนนหนทางนี่นะครับก็เต็มไปด้วยสุนัขดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการเลี้ยงสุนัขนี่นะครับก็กำลังฮิตขึ้นมานะผมไปที่ฉางซาไปดูตลาดที่ขายลูกสุนัขไปดูตลาดที่ขายอาหารเกี่ยวกับสุนัขและแมวครับปรากฏว่าเป็นตลาดใหญ่มากพอสมควรครับลองดูสิครับแบบอากาศก็ดีน้ำก็ดีอาหารก็ดีที่ผมพูดว่าอาหารดีก็เพราะว่าเข้าไปในแบบบ้านไหนครับเขาก็จะปลูกผลไม้รับประทานเองปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีอากาศดีน้ำดีแล้วก็แบบอาหารดีแล้วก็จิตใจยังดีครับอยู่กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าสุนัขหรือแมวนี่นะครับสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างของชุมชนนี้อย่างในหมู่บ้านนี้แหละครับทำให้ผู้คนนั้นมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขครับผ
พอถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ลูกหลานที่ไปทำงานในเมืองก็เดินทางกลับเข้ามาแล้วก็มาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างในวันที่ผมไปเยี่ยมคุณยายฝูชูเม่ยเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะแต่เมื่อญาติทราบว่ามีหลานคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของผมนี่นะครับจะกลับไปยังหมู่บ้านชนบทแห่งนี้ต่างก็ขับรถกันจากในเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็มารับประทานข้าวสังสรรค์กันครับมาพูดจามาเล่าสารทุกข์สุขดิบกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นการได้มาพบญาติในครอบครัวของคนจีนเนี่ยนะครับการที่ลูกชายของผมแต่งงานกับครอบครัวคนจีนนะครับต้องยอมรับว่าคนจีนในชนบทในประเทศจีนเนี่ยนับถือความเป็นญาตินั้นค่อนข้างที่จะแน่นแฟ้นมากเมื่อทราบว่าญาติไปนี่นะครับหรือว่าบิดามารดาของญาติไปเนี่ยเขาจะเดินทางมาพบปะมาพูดจากันครับถ้าที่ผมทราบเลยนะครับตามชนบทที่น้ำดีน้ำสะอาดแล้วมีภูเขาเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำนี่นะครับเขาก็มักจะใช้น้ำนั้นนี่นะครับไปทำสุราดังนั้นถ้าเราเห็นโรงงานเหล้าขาวนี่นะครับก็จะเห็นว่ามักจะไปตั้งตามพื้นที่แบบต้นน้ำแต่ถ้าต้นน้ำนั้นน้ำไม่มากนะครับเขาก็จะนำน้ำนั้นน่ะมาทำอาหารยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านแบบซื่อถังนี่นะเขาก็นำน้ำมาทำเต้าหู้ยี้แล้วก็เป็นเต้าหู้ยี้ที่อร่อยมากนั่นนะครับไม่ได้ทำแบบสาหกรรมเลยนะครับทำเป็นแบบพื้นบ้านภายในครัวเรือนนะแล้วผู้คนก็จะขับรถไปครับไกลแสนไกลยังไงก็ขับรถไปแล้วก็ไปซื้อแล้วไม่มีการส่งไปขายตามที่ต่างๆเลยนะครับถ้าเขานำน้ำมาทำเต้าหู้ยี้มากเนี่ยนะชาวบ้านก็จะมีน้ำบริโภคไม่พอในชุมชนชาวจีนที่อยู่ตามแบบชนบทเนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าความสัมพันธ์ของเขาแน่นแฟ้นมากในขณะที่พาผมเดินทางไปดูแหล่งน้ำต้นน้ำเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนที่พาไปเนี่ยก็จะเล่าประวัติศาสตร์ของแต่ละบ้านแต่ละหลังเล่าย้อนหลังไปได้ถึงรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดแล้วก็เล่ากลับมาได้ถึงรุ่นลูกนะครับแล้วก็บอกได้หมดว่าลูกคนนี้ลูกบ้านนี้ทำงานอยู่ซ่างไฮลูกบ้านนี้ทำงานอยู่ฮ่องกงลูกบ้านนี้ไปอยู่ออสเตรเลียลูกบ้านนี้ไปอยู่ที่แบบแคนาดาเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าคนจีนแบบสมัยนี้พอมีการศึกษาก็มักจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคนาดาในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในประเทศออสเตรเลียบางทีก็ไปที่แบบฮ่องกงนะครับแล้วก็มีหลายบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ที่เดินทางมาทำธุรกิจมาปลูกพืชผักผลไม้ในประเทศเมียนมาแล้วก็ในประเทศแบบกัมพูชาเวลาพูดถึงกัมพูชาหรือพูดถึงแบบเมียนมานี่นะครับก็จะเป็นประเทศฮิตติดอันดับของผู้คนที่อยู่ในชนบทของจีนครับเพราะผู้คนในชนบทนี่นะครับชอบปลูกผลไม้รากไม้แต่ว่าแผ่นดินเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับในประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากพอหรืออาจจะไม่อุดมสมบูรณ์มากพอเหมือนกับในประเทศกัมพูชาในประเทศไทยหรือแม้ในประเทศเมียนมาหรือลาวฮะดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมกันสำหรับผู้คนในชนบทแต่ส่วนมากจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับที่จะเดินทางออกมาทำสวนผลไม้
ออกมาทำไร่ในประเทศเมียนมาในประเทศกัมพูชาหรือในประเทศลาวส่วนมากจะเช่าที่ทำกันครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเยาวชนอายุ20กว่าถึง30กว่าพวกนี้ก็มักจะเดินทางไปไกลเลยนะครับแคนาดาสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียที่ฮิตติดอันดับกันนะครับหลานชายแท้ๆของผมแบบ2คนนี่นะครับเกิดในเมืองแล้วก็เติบโตในเมืองดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้จักชนบทมากเท่าที่ควรนะพวกเขาก็จะตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อได้เดินทางไปเยี่ยมยายเยี่ยมทวดอยู่ในชนบทในวันที่ผมไปเยือนคุณยายฝูจูเม่ยเนี่ยนะครับผมก็เห็นมนุษย์4รุ่นอายุคนครับตั้งแต่ทวดตั้งแต่ยายตั้งแต่แม่แล้วก็ตั้งแต่ลูกซึ่งเป็นหลานของผมนี่นะครับเขาก็คุ้นเคยกันเขาก็อยู่ด้วยกันทานอาหารด้วยกันพูดคุยกันตอบถามสารทุกข์สุขดิบด้วยกันสิ่งต่างๆอย่างนี้นะครับในปัจจุบันนั้นรัฐบาลจีนพยายามที่จะส่งเสริมก็คือสร้างความผูกพันในครอบครัวในตระกูลของแต่ละตระกูลของแต่ละครอบครัวครับในสมัยก่อนนี่นะครับนโยบายของรัฐบาลจีนเนี่ยให้มีลูกเพียงคนเดียวนึกถึงนะครับปู่ย่าก็มีพ่อตายายก็มีแม่พ่อกับแม่มาอยู่มาเจอกันก็มีลูกดังนั้นนี่นะครับทารกเกิดขึ้นมาคนหนึ่งมีคนดูแลถึง6คนครับคนที่คอยเอาใจนี่นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กในยุคเมื่อ20ปี30ปี40ปีแบบที่ผ่านมาของประเทศจีนเนี่ยนะครับก็โตมาเหมือนกับแบบเทวดาเลยครับเพราะว่าได้รับการดูแลเอาใจจากคนถึง6คนด้วยกันเมื่อตัวเองโตขึ้นมาอายุ30ปี40ปีเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็อายุประมาณ50 60 70ปู่ย่าตายายก็อายุประมาณ80แบบ90นะครับนี่ก็กลับกันครับคนคนเดียวต้องดูแลผู้สูงวัยถึง6คนด้วยกันก็เป็นภาระที่หนักหนาสาหัสครับดังนั้นคนที่อายุ30ปี40ปีพอเห็นว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งก็ทิ้งเลยครับตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปอยู่เมืองใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่กลับมาก็กลายเป็นปัญหาสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนในยุคของท่านสีจิ้นผิงก็เลยให้ความสนใจในเรื่องความผูกพันของครอบครัวความกตัญญูในปัจจุบันนี้นะครับมีการรื้อฟื้นปรัชญาเป็นคติประจำชาติที่เก่าๆนี่นะครับเอากลับมาเป็นที่ตั้งครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมจนครบหมดเวลาแล้วครับในค่ำคืนนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขออนุญาตกล่าวคำว่านิทราราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ